ิทธิบัตรเฉพาะของฟิลิปนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะฮะนี่เลยนะฮะผู้รับสุขฟินนะครับเป็นการออกงานคู่กันครับทักทายก่อนทักทายก่อนทักทายกันเลยทีละคนเลยทักทายพร้อมกันเป็นคอร์สพร้อมกันหนึ่งสองสามสวัสดีครับพี่ทำไงหนึ่งสองสามสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยครับที่มาเป็นกำลังใจให้วันนี้นะครับแอปบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนที่นี่ค่ะวันนี้ต้องการกำลังใจเป็นพิเศษยังไงเพราะว่าเป็นการออกงานครั้งแรกของพี่เลยเปล่าเพราะว่าเป็นการทำอาหารครั้งแรกตื่นเต้นตรงนี้มากกว่าแต่ที่มาทุกครั้งแล้วเพราะว่าเพราะว่าฟิลิปกินง่ายมากวันนี้เรามีผู้ช่วยคนสำคัญใช่แล้วนะฮะสำคัญมากมากเลยนะฮะอ่ะต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่านี่คือเป็นตรงที่ไม่ไม่ค่อยทำอาหารถูกไหมฮะค่ะลงทุนทำไมไม่ค่อยชั้นนี้จริงๆเอาตรงนี้ผมรู้สึกว่าอยากมางานนี้มากๆเป็นเพราะว่ามางานนี้ผมจะได้ชิมของรับประทานอาหารที่แรกแค่ใส่ไปมันจะกรบแล้วก็เดินสวยๆไปเลยง่ายๆก็อย่าบอกครับพี่อ๋อเหรอโอเคโอเคโอเคปกติชอบทานอะไรครับพี่ชอบทานอะไรอุ้ยมองตากันนะมันเป็นแบบเนี่ยสุดยอดเลยไม่มองตานี่คือตกเพราะว่าเฮ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นเราไม่เห็นได้เตรียมมันก่อนเลยอุ้ยชอบทานอะไรครับแอปเหรอคะของหวานของหวานอะไรก็ได้ของหวานเมื่อกี้ถามแอปว่าจะเป็นของหวานแทนไม่จะได้ข้ามแล้วไปไม่ข้ามไม่แล้วมันคุณล่ะชอบทำอะไรก็หรอเขาเป็นแบบแมนน่ะเขาไม่ชอบของคาวเขาทานของหวานน้อยคือแทนไม่ทานมองคงไม่ทานเลยทุกวันนี้เป็นทานเป็นเพื่อนเฉยอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย่างที่แอปเกิดบอกว่าแอปไม่ค่อยได้ทำอาหารแต่โดนคุณเคยทำให้เราทานไหมไม่เคยนี่คือครั้งแรกเหมือนกันหรอนี่คือครั้งแรกเหมือนกันเฮ้ยเป็นอะไรที่พิเศษมากเลยอ่ะเดี๋ยวรอที่เราคุยกันสามารถที่จะตั้งโต๊ะได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวของทอดข้าวทานของกรอบข้าวทานของทอดของกรอบวิธีใช่ค่ะนี่น้ำมันของกรอบไก่ทอดไส้กรอกทอดถ้าอาหารประจำกองถ่ายก็ไส้กรอกทอดครับเออส่วนคุณมองอะไรลูกมองของหวานนะของหวานก่อนนะฮะเมนูความแบบความกรอบชอบทานอะไรถ้าที่ผมชอบทานก็จะเป็นเนี่ยนะที่พูดไปเลยเออพวกไก่ทอดกรอบผมรู้สึกว่าไอ้ของพวกนี้คือมันให้โปรตีนด้วยแล้วมันถูกปากเราใช่แล้ววันนี้บอกเลยว่าวันนี้เราจะใช้หม้อทอดของพี่เนี่ยที่เป็นสองตะกร้าคุณได้คิดเมนูอะไรมาฝากหลายๆคนซึ่งวันนี้เนี่ยผู้โชคดีทั้ง5ท่านนะฮะซึ่งเป็นผู้โชคดีทั้ง5ท่านนะฮะที่จะได้ทานอีกหนึ่งของคู่นะฮะเต็มตัวนะฮะเต็มตัวแต่ต้องมั่นแอปต้องมั่นใจลูกมั่นใจลูกมั่นใจมากๆเมนูอะไรเอาแอปก่อนเมนูอะไรที่มีเอาที่มีเต็มเหรอคะข้าวมันไก่ทอดเออต้องหน่อยแน่เลยอ่ะนี่กินอยู่ในแอปด้วยนั่นคุณเหรอครับเออของผมเป็นไฮสตรอเบอรี่นะฮะอ่ะโอเคงั้นเรามาที่จุดตรงนี้จ้ะจุดตรงนี้นะเราใช้เวลาทำประมาณ7ชั่วโมงนะฮะทุกท่าน20นาทีเบาๆนี่เรามีอะไรบ้างก็มีไก่มีแป้งมีทำไมมองตาแอปตาใสมากเลยอ่ะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างลูกก็ของผมเนี่ยก็จะทำไก่ทอดให้ผมทานใช่ไหมก็จะมีไก่นะครับมีไข่มีแป้งแล้วก็อันนี้เป็นข้าวที่หุงมาเรียบร้อยแล้วคุณข้าวก็เรียบร้อยแล้วแล้วของคุณเป็นของผมก็เป็นพายสตรอเบอรี่นะครับก็จะมีของตกแต่งครับสตรอเบอรี่ดอกไม้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะครีมเป็นแผ่นคัสตาร์ดเออนะฮะลักษณะพร้อมไหมของผมจริงผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมไม่ทำอะไรเลยแค่ของไม่ผมอะไรนะไม่คอนเซ็ปต์คือทำให้ผมทาน
ามค่ะดีชอบมูซี่เธอกดอุ้มของหอมกันเลยแล้วเลยอธิบายด้วยเลยคุยกันแบบอธิบายอยู่เป็นสองคนเหมือนพวกเราไม่อยู่กันเลยเราทำสิ่งที่แบบเป็นครัวคิทเช่นเป็นคิทเช่นอันนี้คือจะเป็นคนทำแล้วแต่เขาเข้าท่าใช่ช่วยกันไงช่วยกันไก่ใช่ไก่ที่ปรุงนะอันไหนก็ได้ใช่ไหมคุณผู้ชมในครัวก็มีช้อนซ่อมมีชามีกระป๋องนี่เริ่มทำเลยลูกแป้งแป้งเปียกแป้งไม่ได้เปียกแป้งเปียกแป้งเปียกอะไรแห้งล่ะอันนี้แห้งอันนี้แห้งโอเคโอเคคุณจะให้เขาแบบกรอบนอกนุ่มในแล้วรีดไขมันออกฉ่ำๆเลยฉ่ำๆได้แล้วไม่มีน้ำมันใช่นะครับทุกท่านขอบคุณค่ะอย่าปิดรอบไม่น่ารักเนี่ยพูดแบบง่ายๆสบายแบบกรอบๆก็ไม่ขำไม่แล้วบล็อกอีกแล้วช่วยเลยบอก50 70 90อย่างไรก็อร่อยแล้วก็อีกรอบใช่รอบหนึ่งเลยรอบหนึ่งจริงปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วอันนี้ล่ะอันนี้เลยวิ่งอันนี้โชว์จะกินสองชิ้นอันนี้โชว์เดี๋ยวโชว์ชิ้นที่สุดโชว์ชิ้นสุดโชว์ทำไมนะให้รถไปแข่งดูให้ฉันรู้ว่าจะได้ได้เอาไหมอันนี้ใส่ก้อนเอออันนี้เดี๋ยวเราจะทำพร้อมกันไหมสองข้างสามารถที่จะตั้งอุณหภูมิแล้วก็กดแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่รอก็มีตั้งโชว์ไว้ให้ทุกคนเห็นปึ๊บมาเสร็จคนล่าสุดพร้อมกันอันนี้เราเข้าไปกี่ชิ้นสามชิ้นซึ่งเดี๋ยวผู้บริหารคุณวุฒิชัยต้องชิมด้วยนะครับครับครั้งแรกก็มีคนชิมเต็มไปหมดเลยคนชิมเต็มแล้วก็อีกห้าผู้ชมดีซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะรับใบเสร็จถึงบ่ายสามนะนะทุกคนนี่นะครับไม่ได้เลยเป็นอะไรขึ้นไม่ได้เกี่ยวอะไรครับแบบนี้อันนี้เป็นสเปรย์น้ำมันสเปรย์น้ำมันเบาๆไม่ได้น้ำมันเยอะเออปึ๊บนี่คือคนที่ทำอาหารเป็นผู้แล้วแต่เขามีตัวช่วยที่แบบช่วยเราได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราคุยที่หน้าจอเปิดปุ๊บเซตที่ไปแรกก่อนนะไปเป็นเซตที่มากดแป้งแค่นี้เลยแล้วพอแล้วจบแล้วรอเวลาอย่างเดียวเลย25 นาที 25 นาทีซึ่งเดี๋ยวเอาเขามานั่งพูดคือสำคัญมันสมมติถ้าอยู่บ้านเนี่ยเราทำอีกสุดมาเราก็ไปดูซีรีส์ต่อใช่ก็เป็นการจัดเวลาไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้ก็คือข้อดีของการตีแยกสองตะกร้าใช่สองตะกร้าฉันก็ไม่ต้องมาคอยดูว่าเอ๊ะอันไหนอะไรยังไงไม่ต้องงงก็กลับมาเปิดทีเดียวเสร็จของไปเลยวิธีนี้เวลาไปแบบไปถ่ายละครเนี่ยเชี่ยกินไก่ทอดจะต้องยกอ้อมให้ผีถ่ายก็ยกทีนี้ก็ยกไม่ได้เลยได้ไม่แล้วมันดีต่อสุขภาพด้วยสะดวกด้วยอันนี้ก็เริ่มมาสมัครนิดยังไม่ได้กดตาเลยอ่ะคือเกือบคือเกือบทีแล้วว่ากดยากลูกกดแล้วนะผมว่าผมกดแล้วไม่กดแล้วแต่มันไม่มีความขึ้นใหม่เลยนะอันนี้คุณกดผิดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือกับพิมพ์ป่ะใช่อันนี้คือกับพิมพ์ไฟกับพิมพ์มาช่วยกันดูหน่อยอันนั้นไฟกับพิมพ์คือจริงๆมันเป็น demonstration นะฮะdemonstration ให้ใครเห็นมันนี่ดูนะคุณสมชายดูนะอาจารย์อันนี้คือเลยแรงไม่ชัดคือถ้ากับพิมพ์แปลว่าหยุดถ้าไม่กับพิมพ์แปลว่าทำงานอยู่นี่ไงมันมีความขยับแล้วว่าแล้วใช่ฮะแล้วคุณไปเจ็ดนาทีแล้วว่าเมื่อกี้15 หรือ 24ตอนนี้เราติดตามซีรีส์อะไรก่อนอ๋อตอนนี้เหรอครับตอนนี้มีภาพยนตร์ที่มันจะเข้านะครับชอบพอเป็นเมื่อวาน
ก็มีวันเรื่องเกมออฟฟิศนะครับที่จบไปของช่องสามแล้วภาพยนตร์เมื่อไหร่คะมีแอปช่วยกันดีมากเลยนี่อ่ะตั้งแต่เป็นพิธีกรอ่ะจะตกงานแล้วเนี่ยไม่ได้ต้องทำหน้าที่ต้องบอกด้วยสิคะว่าเข้าที่ไหนอะไรเมื่อไหร่พรุ่งนี้1สิงหาคมนะครับพรุ่งนี้นะครับที่โรงภาพยนตร์แล้วจะไปดูพร้อมกันตอนไหนไปดูมาแล้วครับไม่ตอบไม่ตรงคนดูแบบแนวด้วยกันคนดูแบบทำงานแล้วพี่นี่จะเชื่อมอะไรอ่ะรอบสื่อรอบสื่อแล้วถ้าไม่ไปรอบสื่อจะไปดูอีกวันไหนไปไหนดีครับต้องรอเซ็กอยู่ที่เอ็กซ์ยี่ค่ะไปดูพี่ไม่ต้องเป็นที่นอนในงานการดูหนังคุณก้าวอ่ะเราคุมละครตอนนี้มีถ่ายทำเรื่องอะไรจริงๆตอนนี้ละครยังไม่มีค่ะครับอยู่ค่ะพักอยู่ค่ะตอนนี้ก็พิธีกรแล้วก็โฆษณาค่ะรับเป็นพิธีกรอีเวนต์อย่างนี้ได้ไหมคะก็ได้นะคะเฮ้ยอย่ารับเลยเป็นได้แล้วไม่นะเมื่อกี้นี้ก็ได้อยู่ได้อยู่ไม่พูดเลยพิธีกรแล้วอย่างที่บอกว่าตอนนี้เรามีตัวช่วยดีแล้วครับสมมติว่าเราอยากจะทำเป็นอื่นๆเนี่ยแอปอยากเลือกทำเมนูอะไรนอกเหนือจากข้าวมันไก่ไก่กรอบก็อย่างที่บอกเลยค่ะเทียบเลยเมนูของทอดปกติเป็นคนที่ชอบเลยกรอบแล้วค่ะชอบแบบกรอบนอกนุ่มในเป็นอะไรก็ได้เนาะตอนนี้มีหวานแบบกรอบอะไรเนาะงานรอในวันนี้นะชื่อว่าผลิตทอดทอดที่ใช่เดี๋ยวเจอผู้ใจที่ชอบนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยขอดูนี่โค้ดไอดีหน่อยสิเพราะว่าบางคนเนี่ยเด็กที่บอกว่าเรานึกถึงเมนูไม่ออกฉันจะเป็นคนดูให้ซึ่งฉันก็แต่งตายาวด้วยไม่เป็นไรค่ะอ่านนะยังคนนี้แต่งตายาวแล้วทีนี้ตัวเล็กบอกไม่เห็นเน่สมมติว่าที่บ้านสมมติในตู้เย็นที่บ้านมีอะไรอ่ะเรานึกในตู้บ้านในตู้เย็นมีอะไรไข่พิมพ์คำว่าไข่นี่ไข่ดองมีเมนูไข่ดองโอ้นี่เข้าไปได้เลยเลือกได้เลยอย่างนี้สมมติว่าครับเขาจะขึ้นเลยว่าทำยังไงให้เรานะครับการแช่ไข่ต้มในน้ำซีอิ๊วแบบธรรมดาจะช่วยเพิ่มสีตาสีมองเห็นดีเสร็จได้ยังทุกคนอ่านเห็นใช่ไหมคะโอเคอ่านเองเลยค่ะได้แอปถามคุณฟีมันก็พิธีกรฟีนี่เขาเป็นว่าแอปพลิเคชันนี้ช่วยเราได้มากๆเลยโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เก่งการทำอาหารใช่ไหมคะบางทีเราก็ตั้งโจทย์จากที่บ้านในตู้เย็นมีอะไรก่อนมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็นอกจากจะได้ทั้งเมนูที่แบบอยากจะได้ทานแล้วก็ได้สูตรด้วยเนาะแล้วรู้สึกเขาจะมีคำนวณเป็นพันเมนูนะมีบ้างนี่ก็อย่างทัดไข่ที่ทำทัดไข่อะส่วนประกอบมีอะไรบ้างขึ้นให้หมดเลยเพราะฉันแปลว่าใครอยากทำอาหารนึกอะไรไม่ออกเปิดแอปพลิเคชันนี้เริ่มต้นก่อนเลยมีอะไรขายอะไรอีกดีสิแอปนึกถึงในตู้เย็นมีอะไรที่จะเสิร์ฟได้อีกเหรอใช่เมื่อกี้มีปลาฟิชจะเสิร์ฟของฟิชมีไหมฟิชไปถึงฟิชเก่งฟิชนี่อะไรดีเมนูปลาแช่แข็งโอ้ดูสีปลาแช่แข็งอ่านสีลูกถึงแม้ว่าการอบปลาตัวต้องใช้แอร์ฟรายเออร์ดูเป็นเรื่องท้าทายเอาเหรอปลาแช่แข็งมันเป็นชื่อเมนูเหรอครับเหรอครับไม่รู้เหมือนกันเขาบอกให้กดข้อมูลไม่ขยายไม่ได้อะจะไม่ต้องมีเสียงที่ไหนละปลาแช่แข็งทั้งตัวอ๋อมันเป็นอินกริเดียนต์ก็คือปลาแช่แข็งที่เราจะมาทำไม่ใช่ชื่อเมนูชื่อเมนูให้มีเกลือด้วยเอาเกลือหยิบมือนึงมาหมักกับปลานะคะแล้วก็พริกไทยนะฮะขั้นตอนดิในขั้นตอนเฮ้ยเขามีขั้นตอนที่หมดเลยเนาะเป็นอะไรที่ทารกิจเดี๋ยวก็คือเปลี่ยนเป็นกุ้งดีกว่าเพราะแอปไม่ชอบกุ้ง
ทางอะไรนะประเด็นก็ได้ประเด็นไหมประเก่าไหมประเก่าประเก่าพี่น้าอยากประเก่าพี่น้าอ๋อชนิดปลาได้ไหมหรอชนิดปลาได้ไหมเธอซื้อซีซั่นบอกให้หนึ่งจะได้เจอเจ็ดสิบเพื่อเดี๋ยวจะเป็นข้าวใส่ตายาวเธอจะเป็นพิธีกรคนแรกอ่ะที่ใช้เอโฟในการเป็นสกรีนว่าเป็นเห็นว่าล่ะเออฉันภูมิใจนะวันนึงแอบภูมิใจวันนึงเนี่ยจริงโดนคุณไปต้องนะเออจริงๆเนี่ยขนาดเอโฟนี่ยังไม่ยืดสุดแขนอ๋อเป็นปลาที่บอกมาให้เราทำเมนูต่างๆาเอออันนี้ก็ละเอียดมากแท้ใช่แล้วนะครับตอนนี้18นาทีหรือ18นาทีเดี๋ยวจะมาดูกันเรามีเกมอะไรให้เล่นมีนะมีนะมีนะคำถามดีกว่าเออคำถามจาก FC ครับผมมีน้องๆมาจากมูจิด้วยนะครับคำถามจาก FC ใครจะถามอะไรยกมือขึ้นค่ะมีไหมคะมีไหมคะมีไหมคะคำถามจาก FC ซึ่งสองคนนี้บอกว่าตอบไม่มีแกเต็มเลยว่าแล้วจะตอบยังไงตอบได้ไหมครับได้ค่ะดีมากค่ะตอนนี้เราสามารถดูได้ไหม17นาทีไม่ต้องดูเออคำถามจาก FC ท่านที่หนึ่งขอไม่ดีลูกดีลูกเออพูดมาดีลูกของเราไหมครับนี่นะฮะน้องนี้ปากแดงฉันเหลือเยอะขึ้นนะน้องปากแดงน้องปากแดงชื่ออะไรจ๊ะน้องดิวนะครับเป็น FC ของท่านผู้โอ้มาเชียร์ทั้งสองคนอยากจะถามอะไรที่เขาเอาคำถามที่ตอบได้ไหมจ๊ะนี่กลัวมากเลยจ๊ะวันนี้ลูกเสียงคำถามไหนเมนูอะไรนะผู้จัดการเรื่องสับซ้ำคำถามเริ่มยาวแล้วก็เริ่มไม่เข้าใจแล้วเมนูคู่รักมันเป็นตัวแทนก็คือเมนูเป็นตัวแทนเราสองคนไม่คุ้นนะไม่คุ้นอยู่ตรงนี้ไม่จ้าเป็นไงลูกมันเกี่ยวพริกไก่พริกเมนูคู่รักใช่ไหมเป็นตัวแทนของทั้งสองคนเมนูนั้นคืออะไรคืออะไรคะย้อนผมว่าก็น่าจะเป็นเมนูที่เราทำได้ด้วยกันง่ายๆนะครับก็เริ่มที่ข้าวออมเล็ตแล้วกันก็ซอสมะเขือเทศตามลายที่ชอบแล้วก็จบด้วยรูปหัวใจเนาะนี่แหละพี่ไข่เสริมผมหน่อยเสริมผมวันนี้พี่ไข่ทอดแล้วไงเหลือหมูทอดเดี๋ยวทำโทมัสสึกับมาโอ้โหคุณก็สุดยอดไก่ทอดที่ยากเป็นแบบว่ากรอบกรอบเลยกรอบนอกปกติทำไม่เป็นแต่ว่าวันนี้เราได้ทอดแล้วคิดว่าต่อไปนี้จะเป็นง่ายดีรับมือค่ะถึงข้าวมันแดงที่ขอเป็นข้าวเหนียวที่เป็นข้าวเหนียวจีนพี่มากี่ปีแล้วเป็นแฟนของพี่มาค่ะกี่ปีแล้วน่าจะ2ปีอ่ะอยากถามอะไรปีอ่ะเธอมาถามเลยก็แล้วกันเธอเธอช่วยกันถามอ่ะผมจะติดด้วยอ่ะเลือกหนึ่งเมนูที่ทำให้พี่แอลทานในอนาคตเหรอเฮ้ยพี่หนึ่งพิมพ์ช้าพูดไปว่าช้าเท่น่ะช้าเท่นี่เลยฮะหมายถึงหลังจากวันนี้มันฟังดูมีอนาคตแอลพี่จะแกแอลป่ะแอลเชิญพี่ด้วยเนี่ยดีลูกผมว่าน่าจะเป็นพวกสเต็กปลาครับผมสเต็กปลาเพื่อสุขภาพสุขภาพแล้วพี่เขาชอบทานปลาเนี่ยในบรรดาทุกเม
มนูอาหารทะเลที่ประจักษ์ทานกลางง่ายสุดพอใจยังครับคุณต่อเดี๋ยวรอบจะทำตามค่ะจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับเออตอนนี้ผมเดือดเลยด้วยมีอะไรอ่ะเฮ้ยพ่อของน่ารักอ่ะนี่เออเมื่อกี้ใครน้องปากแดงอายุน้องประมาณสี่แก่นะฮะทางด้านดูนั่งรอทางด้านดู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 เด็กสาวที่ยังไงตอนนี้เหลือกี่นาทีคะเหลืออีก13นาทีครับ13นาทีอีก7คนอีก7คนเฮ้ยใครดีแม่ดีกันใหญ่ไปกับเธอแม่ไม่มีนะน่ารักอ่ะ So you are sorry One question for ก็จะดีใช่ไหมโอเคใช่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 แต่ด้วยเขาบอกสู้ครับสู้ๆอย่างเดียวเขาคุณนั่งเครื่องมาหรือคุณเดินเท้ามาคะอาจีจีจีก่อนอ๋อจะช่วยแฟนเย้ Chinese I know แล้วคุณพูดภาษาไทยได้ Can you speak Thai A little okay คุณถามเป็นภาษาไทยเลย Easy word What questions for you?I like to ask TF, and I'm your Chinese fan, and I'd like to ask you, how do you keep so young in your age? And I like you are so pretty and beautiful. That way. Oh, good luck, good luck.เคล็ดลับเหรอคะก็คือการดูแลตัวเองหนึ่งในนั้นมันก็คือการดูแลสุขภาพซึ่งจริงวันนี้ก็เกี่ยวเรื่องของการคือการที่เราการเลือกรับประทานอาหารที่มันดีต่อสุขภาพเอาง่ายๆเลยใช้ม้อนทอดค่ะเราอยากทานของทอดแต่ว่ายังแบบว่าดูแลสุขภาพอยู่ก็ใช้ม้อนทอดเพราะว่าม้อนทอดอันนี้ว่าทอดฟิลิปเนี่ยก็คือสามารถรีดน้ำมันออกค่ะดีต่อสุขภาพค่ะดีต่อสุขภาพเฮลที่ฟูดีน้องก็อันนั้น question I'd like to say something to you I think you are the best actress in Thailand so we there are so many Chinese fans who will love and support you and the past is just the past. Just and I think you will live a happy and bright future from now on. Stay healthy and forget the toxic comments on you. Oh, you and you do not your friend do it. Your friend, you got this. เลยอยู่สั่นข้าวกล่องอ่ะให้กันอ๋อโอเคจบจะให้เกินอ่ะโอ้ยใช่แล้วคุณก็วันนี้ต้องป้อนกันไหมเนี่ยไม่ติดเลยไม่ติดเลยถามจริงทุกคนอยากให้ป้อนไหมฮะที่อยากได้ยินเสียงเชียร์ได้ยินได้ยินบางอย่างเธอทำทุกอย่างเลยอ่ะเห็นไหมบอกแล้วไม่ต้องว่าเป็นที่คอนเวนต์หรอกครับเป็นทั้งสวยๆอยู่ในสามแพร่ป่าเฮ้ยอะไรอ่ะมีอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะไม่อยู่กับเธอได้ยังไงสคริปต์อยู่กับเขาได้ไงครับแล้วนี่ทำไมแล้วนี่ทำไมระหว่างเรารอข้าวหอมทอดในหม้อเนี้ยสบายมากเราทำอะไรกันก็ได้เราทำอะไรนะเราแต่งหน้าสตอเบอรี่มาเฮ้ยหรือว่าของหวานเราก็แต่งหน้าก่อนได้นี่เป็นแบบสุดของการต่อชั้นสองอ๋ออะไรคะอ๋อแล้วฉันใช้ไฟอะไรอยู่อ่ะงงเออพี่ถือไฟไปไฟไงการพี่ฟังเพลงจริงๆนะเรื่องเกิดจากกดไลค์ก่อนเข้าไหมไม่อยากเพิ่มคุยต่อคุยต่อ your hobby มี your hobby ไม่มี
เมื่อกี้มีเตอร์แบนไงเตอร์แบนงานดิเรกอะไรนะเริ่มถามงานดิเรกแล้วนะฮะเริ่มเป็นประเด็นงานดิเรกค่ะการทันทีได้งานดิเรกเอาอย่างนี้ข้อดีไงมีมอดพ่อก็ทำอะไรก็ได้พูดคุยปกตินะถ้าเกิดพี่เอ็กซ์ที่ไม่อยู่เลยก็คุยกันสองคนได้เฮ้ยนี่คืออยากคุยกันสองคนหรือเปล่านะคืออยากให้ฟังเฉยคอยแซมบ้างคอยแซมแบบว่าวิถีเก่าอะไรเงี้ยใช่ไหมเราคอยมานั่งดูแบบไปถึงไหนแล้วแบบต้องแบบหัวหน้าพวกเราทำอะไรก็เอาละอันนึงขอบคุณอันนึงขอบคุณไม่ใช่คนปีนได้ป่ะ
ครับทำกล้วยปิ้งแล้วก็เอาผักมาเป็นอ๋อใช่ก็ดีด้วยเพราะว่าแบบมันก็จะแบบกรอบใช่อ๋อกล้วยเราสามารถที่จะมาใส่แป้งได้แล้วก็มันทอดแต่ว่ามันจะมีน้ำมันเฮ้ยนี่เป็นเมนูแอปไม่ต้องเป็นการทำไปกันก็ได้ก่อนไปเขาก็จะให้หนูพร้อมกันเฮ้ยอันนี้ถูกใจมากๆเพราะว่านี่เป็นคนที่ชอบของทอดมากใช่ไหมเน้นเราจำเนียนได้อยู่ในกองถ่ายอาจจะเป็นหนุนที่วันคือเซฟของทอดแล้วเขาก็จะตั้งเป็นรางวัลถ้าวันไหนเล่นดีเล่นได้รางวัลที่เซฟของทอดเมนูทำเซฟของแบงค์ไงเซฟของยิ้มไม่มีเงินใช้ได้สิได้หมดเลยแต่ว่าเซฟของทอดอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะยิ่งดีต่อสุขภาพเพราะปกติเราทานตามกองก็จะทอดจริงแล้วน้ำมันเสียมากว่าทุกวันนี่ยังแซวเลยว่าแบบอาจจะชอบบีบน้ำมันออกคือพอทอดก็แบบพอแล้วก็จะชิ้นชู้ซับต่อไปก็ต้องแล้วใช่เพราะว่าถ้าเรามีหม้อทอดบีบก็คือกรอบอยู่แต่ว่ารีดน้ำมันออกมันจะไม่มีน้ำมันเลยนะซึ่งเดี๋ยวพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะให้ดูว่าน้ำมันที่เขารีดออกมาเนี่ยมันเยอะแค่ไหนใช่เพราะมันมีช่องที่ออกมาใช่มันก็ยังกรอบนอกนุ่มในแต่ปกติถ้าไปดีน้ำมันออเองมันก็จะเหนียวแล้วก็นิ่มก็สามนาทีที่ผ่านมาที่เดียคุณได้ดูงานมากมากคุยกันได้ดูงานแต่ว่าเราเลี้ยงหลอกอะไรไม่ได้ไม่ได้เลยไม่มีมุมกล้องเลยไม่มีมุมกล้องไม่มีมุมกล้องจริงๆแล้วจริงๆแล้วทั้งสองคนได้ทำสวยแล้วสมผู้ชติด้วยใช่ครับส่วนซองซองถ่ายไปแล้วอันนี้คือสองคนเนี่ยต้องชิมกันเองแล้วก็ป้อนกันไปป้อนกันมาในเจ็ดนาทีขอให้เราได้เนื้องานดูสุดจริงๆไม่ถึงใครว่าอะไรจนไม่ถึงยี่ขยี้นั่นแหละไม่เลยทีนี้ทีงานกฤษฎาบอกเดี๋ยวพี่กิ๊กเอากล้องนี้เลยอ่ะพร้อม11วินาทีค่ะ9 8 7 6 5 4 3 2เปิดใช่ไหมเปิดไม่ต้องจุ่มเลยเร็วถ้ามันไก่กรอบอ่ะทายสวีทในมือคุณแอปและคุณนนท์คุณนะครับกับข้าวมันไก่ทอดนะฮะที่ทำด้วยฟิลิปแอนด์ไฟเออร์มอสสองตะกร้านั่นเองนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือเฮ้ยสวยนะง่ายเลยอ่ะน่าจะคงแป้งหนักไปนิดง่ายพี่ว่าแอปหรอไม่เหมือนเธอไม่ได้ไงว่าจะแป้งมีน้ำมันน้อยกินได้ประมาณไหนดูสิส่วนไหนสวยนะสวยนะงั้นแอปเปลี่ยนก็ทำเองงงมากใครทำเมนูอะไรงงมากเดี๋ยวแอปแพ็กนี้ด้วยเดี๋ยวผมผัดไปใช้เวลาประมาณสัก25นาที30นาทีนะฮะก็อย่างที่บอกว่าไปทานอะไรไปคุยกันไปเดินเล่นดูซีรีส์อะไรได้หมดแล้วก็ปล่อยเขาไว้แบบนี้เนาะง่ายๆใช่กรอบนอกนุ่มในซึ่งวันนี้หั่นไก่นะฮะง่ายๆคอนเซ็ปต์วันนี้คือแอปทำได้ใครก็ทำได้ใช่แล้วตอนนี้แอปจะทำอะไรต่อเป็นอยู่แล้วแกแล้วจะคนที่มันคล้ายกว่าเดี๋ยวทำสิแต่ยืดจะแต่งไงอ่ะแต่งไม่ได้เลยวันนี้แอดแต่งอ่ะสรุปคือแลกกันจ้ะแลกกันจ้ะเดี๋ยวให้เขาแต่งเรียบร้อยจนคุณเป็นผู้แต่งทายสตอรี่ครับผมอุ้ยพี่เป็นไงบ้างกรอบมากๆวิควันขโมงเลยอ่ะกรอบมากๆกรอบมากเฮ้ยเดี๋ยวดูน้ำมันกันนะเดี๋ยวดูน้ำมันกรอบเลยทุกคนแอบไปช่วยตัดตรงนี้หน่อยสิตัดกระจายโอเควันนี้นะครับคุณกำลังบีบนะครับเป็นรูปหัวใจนะจ๊ะเอ๋เฮ้ยเป็นดินนหมดยากจังหมดพอดีอันนี้ไม่ต้องเต็มก็ได้ได้นะครับเป็นหูเก่งจัดวางเรียงจัดวางเรียงเน่
รอนะครับโอเคไหมอ่ะตอนนี้เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ผมให้กำลังใจเองจบแล้วเราต้องปล่อยให้เขาสองคนทำอาหารกันละอันนี้ผมก็ต้องปล่อยให้เขาสองคนFacebook Live นะนี่นะครับขอเข้ามันไก่ด้วยจ้ะข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ด้วยจ้ะข้าวมันไก่สูตรคุณทัศน์เออง่ายเลยปะนี่นะฮะโอเคจะขอโชว์หน้ากล้องด้วยนะคะขอโชว์หน้ากล้องด้วยนะครับทำกล้องด้วยนะครับข้างหลังข้างหลังหลังจากนั้นนะฮะทุกกล้องทุกมือถือติดตัวจ้ะเขาต้องมีกันชิมด้วยจ้ะเขามีกันชิมจ้ะชิมชิมชอช้างสติกีพอมาถามว่าชิมปอปาไม่โทรเอามาถือมาป้อนต้องนี่ไหนคะเธอพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมทำอะไรคะพร้อมกินจานใครป้อนใครก่อนคะแอปป้อนใครก่อนบังไหมแอปป้อนที่เอ็กซ์ไม่บังอย่าเปลี่ยนประเทศค่ะใครป้อนใครนะใครป้อนใครดีนะทุกเราอ่ะจะไปเงียบใครป้อนใครก่อนดีแอปป้อนโดนก่อนแล้วกันข้าวมันไก่เนาะของเราอะไรกันได้ป้อนทีผมมีหนังไก่ว่าดีดี
การจะกลับบ้านแล้วค่ะขอบคุณครับเฮ้ยตอบมาเฮ้ยแอปเกี่ยวดังมากอ่ะแอปเกี่ยวดังมากยี่สิบเกี่ยวหรอโอ้โหโอ้โหมันกรอบขนาดไหนวะไม่ดีอ่ะเอาเถอะไม่ดีอ่ะไม่ดีอ่ะแอปแอปก่อนเลยโอ้สุดยอดสุดยอดโอเคไม่มีสคริปต์แล้วนะนี่ค่ะไม่ได้ขอบคุณให้นำชิมก่อนค่ะให้ผมชิมก่อนนี่คือไอสตรอเบอรี่ใช่ป่ะไอสตรอเบอรี่ไอสตรอเบอรี่ใช่กับครีมคัสตาร์ดนี่เป็นครั้งแรกจริงๆนะคะที่ทำอาหารแล้วป้อนกันไม่ใช่ไม่ใช่ทำป้อนกันเลยค่ะพร้อมไหมทานไปแต่จะได้ไม่ต้องมาเฮ้ยเฮ้ยไม่เคี้ยวเลยอ่ะทำไมเสียตอนวะช่วยดูด้วยทีมงานว่าเคี้ยวยังไม่ได้เดี๋ยวแต่ไม่จะกรอบจริงๆค่ะที่อาหารนี้ก็กรอบนี่ไงพี่ป้องมาจับเนี่ยมาเราจะ